สวัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับพาคุณผู้ชมมาจังหวัดกาฬสินธุ์อีกแล้วครับผมได้ข่าวว่ามีทีเด็ดเข้ามาไม่ได้ครับบอยดีซีต้องมาหาทุกครั้งครับผมวันนี้เราอยู่กับจันเจริญฟาร์มครับควายงามเมืองกาฬสินธุ์อีกเช่นเคยครับผมตอนนี้เราอยู่กับน้องฝ้ายแล้วก็สุดยอดพ่อพันธุ์ครับน้องฝ้ายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมน้องฝ้ายครับวันนี้ก็ขออนุญาตเข้ามาเยี่ยมชมสุดยอดพ่อพันธุ์อีกตัวนะครับผมค่ะตัวนี้เพิ่งนำเข้าสดๆร้อนๆใช่ค่ะพี่บอยมาอยู่กับน้องฝ้ายนานยังครับเนี่ยก็มาพร้อมกับงานประกวดควายที่ร้อยเอ็ดค่ะพี่บอยไม่นานค่ะคือรับมาจากงานประกวดควายร้อยเอ็ดเลยใช่ค่ะก่อนที่จะไปที่สุดยอดพ่อพันธุ์ขอทราบพิกัดฟาร์มของเราอีกสักครั้งหน่อยครับค่ะบ้านดงสยามค่ะอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะแล้วก็ขอเบอร์โทรติดต่อให้พี่น้องเราสักนิด0615362562ค่ะครับผมโอ้โหวันนี้มากับสุดยอดพ่อพันธุ์ดูดิดูแม่รอสูงเขาสาวสกิดแม่เลี้ยวหลังอีกแล้วครับใช่ค่ะน้องฝ้ายครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อเจ้ามาเฟียค่ะเจ้ามาเฟียหนุ่มน้อยมาเฟียโอ้โหแค่ชื่อก็กินขาดแล้วครับใช่ค่ะตัวนี้นี่พันธุกรรมนี่เป็นไปเป็นมายังไงครับเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นลูกชายบิ๊กเบิร์ดนะคะที่เกิดจากการผสมจริงค่ะแม่ชื่อแม่เมษาค่ะเป็นสายเพชรอุดรค่ะแม่สูง153ค่ะพี่บอยโอ้แม่ก็ใหญ่นะผมใช่ค่ะแม่เขาก็อยู่ที่ข้อควายเก่าเนี่ยค่ะที่ไปเอาเขามาแล้วก็บิ๊กเบิร์ดถือว่าเป็นสุดยอดพ่อพันธุ์ครับช่างทองฟาร์มของเสือดำมุกดาหารครับผมใช่ค่ะนี่คือพันธุกรรมของเขาครับอุสงเขานี่สุดยอดจริงๆครับน้องฝ้ายไปได้มาจากไหนครับตัวนี้ครับได้มาจากเสี่ยคำพูนที่เพชรบูรณ์ค่ะพี่คำพูนข้อควายบ้านป้าใช่ค่ะสุดยอดฟาร์มควายงามควายยักษ์ควายใหญ่ของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ฟาร์มควายงามของประเทศไทยครับใช่ค่ะแล้วก็ที่นั่นจะมีวัวบาร์มั่นเป็นร้อยตัวครับควายแกก็เยอะมากเลยควายนี่ประมาณ50ตัวเห็นจะได้ครับของเสี่ยคำพูนบึงสามพันเพชรบูรณ์บ้านบอยทีซีนี่เองก็มีสุดยอดพ่อพันธุ์อยู่ที่นั่นหลายตัวครับใช่ค่ะอาทิเช่นเจ้ามารวยจูเนียร์ครับนั่นก็เป็นสุดยอดพ่อพันธุ์ที่ได้แชมป์เยอะมากน้องฝ้ายไปคุยยังไงครับถึงได้เจ้ามาเฟียมาครับผมเห็นลูกน้องหรือคนสนิทของแกเนี่ยค่ะลงในคอมเมนต์ค่ะในกลุ่มก็เลยทักไปถามแต่ว่ารูปอ่ะมันดูไม่ชัดนะก็เลยอยากเห็นตัวจริงมากกว่าเพราะว่าเห็นเขาแล้วมันน่าจะโอเคค่ะเขานี่ใหญ่แล้วก็ยาวมากน้องฝ้ายเนาะใช่ค่ะเพราะว่าดูในรูปมันไม่ชัดนะคะพี่บอยมันต้องไปดูตัวจริงเพราะในรูปไม่เหมือนตัวนี้เลยอ่ะพอไปดูแล้วมันคนละตัวเลยตัวนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ1ปี9เดือนค่ะสูง149เดือนใช่ค่ะสูงเท่าไหร่นะสูง145ค่ะพี่บอย145เซนติเมตรใช่ค่ะวัย1ปี9เดือนใช่ยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่ค่ะหนุ่มน้อยทรงที่แบบตามหาเลยโอ้ผมชอบทรงเขาไงใช่พี่บอยเห็นแล้วแบบกลับไม่ได้เลยคือใหญ่ไม่พอครับยาวด้วยครับทรงเขาเนี่ยต้องขอบคุณแกที่แกแบ่งให้เนาะเพราะว่ามันก็หายากค่ะพอวันไปก็คือเจอเสี่ยคำพูนที่นั่นใช่ค่ะเจอวันที่ไปเพชรบูรณ์ค่ะเจอเสี่ยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดฟาร์มควายงามของประเทศไทยข้อควายบ้านป้าใช่ค่ะน้องฝ้ายได้พันธุกรรมควายยักษ์ควายงามมาเลยครับตัวนี้แบบดีใจมากเลยค่ะมีคนมาขอแบ่งแล้วนะพี่เอามีคนมาขอแบ่งแล้วใช่ค่ะโอ้แต่น้องฝ้ายยังไม่ใจอ่อนยังค่ะคะแนนยังไม่ตรงกันใช่ค่ะหนูคิดว่ามันจะไปได้มากกว่านี้อีกหมายถึงว่าลักษณะเนื้อตัวของมันอ่ะครับผมเพราะว่าเขามันใหญ่มากแล้วก็กระดูกใหญ่มากค่ะท้ายก็เต็มด้วยสวยครับผมเขานี่ใหญ่ยาวกระดูกใหญ่ครับโครงสร้างดีวัดได้7นิ้วเอ้ย7เซนค่ะเอ้ย7นิ้ว7นิ้วเนาะค่ะวัดได้7นิ้วใช่กระดานเขาแล้วก็กระโหลกใหญ่เล็บก็ใหญ่ใช่เล็บก็จะได้แม่เลยค่ะจุดแต้มนี่ชัดเจนเลยเนาะชัดเจนค่ะจุดแต้มอัตลักษณ์ควายไทยครับเนี่ยถ้าโดนน้ำเลี้ยงนิดหนึ่งก็ไม่ธรรมดาหนูคิดว่าพวกตาแต้มแก้มจ้ำอ่องคอขาขาวนะครับครบเครื่องเลยครับตัวนี้ใช่ค่ะคือแบบมันไปได้อีกไกลมากเลยเพราะอายุมันยังน้อยมากถือว่ามาดีมากเลยค่ะโอ้เด็ดจริงๆครับใช่ค่ะนอนไม่หลับเลยพี่บอยต้องไปดูเลยอ๋อคือเห็นพี่เขาส่งรูปมาให้ค่ะก็ทักไปหาเสี่ยเองค่ะคุยในแชทยิงตรงจากกาฬสินธุ์ไปเพชรบูรณ์เลย ใช่ค่ะ รอไม่ได้
แต่บางคนดูรูปอาจจะดูไม่ออกนะบางทีอ่ะเพราะว่าต้องดูได้ดูเป็นแล้วก็อ่านลักษณะมันออกจุดเด่นนี่น้องฝ้ายชอบตรงไหนที่สุดครับชอบตรงเข่าค่ะพี่บอยเนาะน้องฝ้ายเนาะใช่ค่ะเข่าแล้วก็ลำตัวค่ะช่วงลำตัวแล้วก็ท้ายมันท้ายก็ดีครับท้ายมะนาวตัดมันไม่มีที่ติเนี่ยตอนนี้น้องกำลังเริ่มสมมติสมส่วนเนาะน้องฝ้ายเนาะใช่ค่ะสมส่วนมากถือว่าไม่ธรรมดาค่ะพี่บอยคิดว่าอนาคตน่าจะเป็นควายเงินล้านเลยล่ะณตอนนี้ก็มีคนมาจีบแล้วมาแล้วค่ะมาเรื่อยๆค่ะแต่ยังไม่ตรงกันยังไม่ตรงกันเนาะค่ะเพราะว่าถ้ายังไม่ตรงก็คือจะเอาไว้เป็นตัวตึงๆคอกเลยค่ะพี่บอยโอ้เป็นตัวยืนคอกได้สบายเลยครับสำหรับตัวนี้เพราะว่ายังไม่มีตัวแบบอยู่สักตัวเลยเพราะว่าเขาอยากได้แล้วก็แบ่งให้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมค่ะน้องฝ้ายครับที่บอกว่ามีคนมาให้เนี่ยเขาให้เท่าไหร่ครับเขาให้เจ็ดแสนค่ะพี่บอยเจ็ดแสนใช่ค่ะยังไม่ตรงกันยังค่ะโอ้คือที่เราตั้งคะแนนไว้ในใจนี่เท่าไหร่ครับจริงๆเปิดในใจไว้อ่ะ850,000ค่ะพี่บอย850,000ใช่ขยับเซกันอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเนาะใช่ค่ะโอ้เกือบเพราะว่ามันหายากจริงๆนะคะมันไม่ธรรมดาจริงนะเกือบตรงกันละเกือบตรงกันละใช่ค่ะพี่บอยคือถ้ายังไม่ตรงกันก็เอาไว้ตึงๆก่อนเพราะว่าคิดว่ามันไม่ธรรมดาแน่เลยนะตัวเนี้ยผิวมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะจากวันแรกที่มาถ้าอยากเห็นก็ไปดูหน้าเฟซเพราะว่าจะไม่ค่อยอัปเดตเพราะว่าถ้าเห็นตลอดมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยครับผมนานๆลงค่ะอยากให้เห็น 850,000 บาทใช่ค่ะอนาคตไม่ธรรมดาแน่ต้องฝ้ายคิดว่าเป็นควายเงินล้านได้ไหมตัวเนี้ยเงินล้านค่ะอยู่กับหนูก็จะล้านแล้วพี่บอย อยู่กับน้องฝ้ายก็ ตัวนี้หนูพูดได้เต็มปากเลยมั่นใจมากใช่ไม่มีที่ติเลยค่ะเสียงการันตีจากน้องฝ้ายจันเจริญฟาร์มครับเพราะว่าไม่ธรรมดาจริงควายเงินล้านก็ออกจากฟาร์มน้องฝ้ายหลายตัวเนาะหลายตัวใช่ค่ะน้องฝ้ายการันตีเลยครับตัวนี้เป็นควายเงินล้านอีกตัวแน่นอนหมอที่จะเอาไปไว้มากพี่บอย 850,000 บาทใช่ค่ะน้องเชื่องมากด้วยถือว่าโอเคเลยค่ะคือถ้าเอาไปคุ้มฝูงก็ได้ควายยักษ์แน่นอนใช่ยักษ์แน่นอนดูแค่อนาคตมันอายุแค่นี้เนาะถ้าไปได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาต้องมาเห็นเองคือถ้าเรามองมุมด้านหน้าเนี่ยโอ้โหมันหล่อมากอะหล่อจริงๆครับใช่ค่ะพี่บอยถ้ามันเต็มมาเนี่ยมันไม่ธรรมดามากเนี่ยครับเขาเรียกว่าควายหล่อเนี่ยของควายหล่อใช่ค่ะควายแบบทรงสมัยใหม่ทรงเขานิยมเลยนะครับผมใช่คือ1ปี9เดือนกระดานเขา7นิ้วนี่โอ้โหถือว่าใหญ่มากใหญ่สุดๆเลยครับใหญ่ค่ะเนี่ยครับน้องฝ้ายจันเจริญฟาร์มกล้าการันตีด้วยตัวเองเลยครับใช่ค่ะเป็นควายเงินล้านแน่นอนว่างั้นผิดหวังแน่นอนสวยมากไม่มีที่ติไม่รู้จะว่ายังไงคือพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่ก็มั่นใจในสายตาการคัดควายของน้องฝ้ายเนาะก็มีหลายๆฟาร์มหลายๆท่านครับได้พันธุกรรมดีๆไปจากน้องฝ้ายใช่ค่ะหลายต่อหลายตัวครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเด็ดๆอีกหนึ่งทางเลือกเด็ดๆครับให้กับพี่น้องชาวควายงามของเราครับเพื่อเอาไปพัฒนาควายไทยครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนน้องฝ้ายบอกไม่ผิดหวังแน่นอนจริงๆอันนี้หนูพูดเลยไม่ปกติหนูไม่ค่อยพูดแบบนี้หรอกพูดไม่เป็นค่ะพี่บอยคือน้องฝ้ายคอนเฟิร์มเลยครับตัวนี้เพราะปกติไม่ค่อยจะพูดอะไรแบบนี้อันนี้พูดจริงๆอีกสักครั้งครับเปิดเท่าไหร่นะครับเปิดไว้ที่ราคา850,000ค่ะ850,000บาทใช่ค่ะพี่บอยทวนๆแต่รีบนะถ้าเกิดเปลี่ยนใจอ่ะ เดี๋ยวถ้าน้องฝ้ายเอามาเลี้ยงมาขุนแล้วมันสวยอะกว่านี้มันจะเต็มแน่นอนไม่เกิน2เดือนน่ะหนูว่าไม่ธรรมดาเลยนี่มันขาดน้ำเลี้ยงเฉยๆแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะตอนนี้ผิวพรรณมันกำลังเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะมันมาดีอยู่แล้วมันขาดแค่น้ำเลี้ยงแค่นั้นคือก่อนที่บอย TC จะมาก็มีพี่น้องเรามา
จีบแล้วครับมีค่ะมีคนโทรมาค่ะพี่บอย7ขีดแต่น้องฝ้ายไม่แบ่งไม่แบ่งยังไม่ตรงกันครับตอนนั้นน่ะยังไม่มีราคาเลยค่ะพี่บอยยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงจะอะไรยังไงครับผมดูไปดูมามันเกินเกินราคาค่ะพี่บอยน้องฝ้ายครับเดี๋ยวให้พี่น้องเราดูท้ายชัดๆสักนิดนึงครับได้ค่ะลงมามาคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูบั้นท้ายงามๆของเจ้าหนุ่มน้อยมาเฟียนี่ครับคุณผู้ชมครับท้ายกลมครับท้ายกลมสวยมะนาวตัดโคนหางนี่เบลเลอร์ครับผมใช่ค่ะตอนนี้กำลังกินเก่งเลยค่ะนี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเด็ดๆครับให้กับพี่น้องเราครับผมใหญ่โตครับตันหนาตึกเลยครับตัวนี้ใช่ค่ะเล็บก็หนาพี่บอยเล็บสวยกระดูกแข้งขาครบเครื่องอยู่แล้วครับดีทุกอย่างเลยค่ะไม่มีที่ติเลยน่าจะมีพี่น้องเรามาบันไดบ้านไม่แห้งแน่นอนครับใช่ค่ะบางคนก็มาเริ่มรู้จักเขาก็เริ่มมาดูถือว่าเจ็บแต่จบไหมน้องฝ้ายเจ็บแต่จบแต่หนูว่าเจ็บคนเจ้าของก็เจ็บด้วยใช่ไหมเจ็บแต่ว่าถ้ามีคนที่เขาแบบครับที่พร้อมจะดูแลที่เขามีความพร้อมอ่ะก็ยินดีเจ็บเจ็บก็ได้ครับผมค่ะว่ามันน่าดูด้านหน้านี่หล่อมากพี่บอยมันหล่อมากอ่ะเนี่ยมันไม่ธรรมดาโอเคครับน้องฝ้ายครับเดี๋ยววันนี้มีตัวเผือกพ่อพันธุ์ดาวรุ่งอีกตัวนึงครับให้พี่น้องเราชมครับผมโอเคครับไปชมตัวต่อไปกันเลยครับดีแล้วมาครับสุดยอดพ่อพันธุ์แห่งจันเจริญฟาร์มอีก1ตัวครับผมน้องฝ้ายครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ฟ้าสยามค่ะพี่บอยเจ้าฟ้าสยามค่ะพันธุกรรมเป็นไปเป็นมาไงครับพ่อแก้วฟ้านะคะแม่สายปานสุรินทร์นะคะโอ้เป็นการฟิชเชอริ่งผสมผสานควายอุทัยใส่กับสายอีสานใช่ค่ะควายเก่าเราออกมาก็เลยได้กระดูกโครงสร้างแล้วก็เนื้อหนังใช่ค่ะหนาตึบเลยแต่หน้าตาเขาจะเหมือนพ่อมากครับน้องฟ้ายหน้าเหมือนเหมือนพ่อค่ะเขาก็ทรงเปิดแก้วฟ้าพญาควายเผือกเป็นเผือกโอ้กระดูกโครงสร้างใหญ่โตอีกตัวนึงครับคอนี่ตันตึกใช่ค่ะหนาตึบดูคอสิเป็นเผือกคอปลาเข็งใช่ค่ะกระดูกโครงสร้างใหญ่ครับตัวนี้นี่ได้มาจากไหนครับเนี่ยตัวนี้ได้มาจากขอนแก่นค่ะขอนแก่นเนาะอายุ2ปี3เดือนสูง150ค่ะพี่บอย2ปี3เดือนสูง100เท่าไหร่ครับ50 150ตัวนี้เอกสารครบนะคะใบหลอดครบโอ้มีเอกสารตัวนี้มีเอกสารใบเกิดค่ะมีใบเกิดครบครบครับตัวนี้จุดเด่นน้องฝ้ายมองตรงไหนครับสำหรับตัวนี้ฝ้ายชอบผิวพันธุ์แล้วก็โครงสร้างเขาค่ะพี่บอยเพราะว่าควายเผือกมันก็หาแบบลักษณะตัวที่ดีมันจะหายากเพราะผิวเขาก็สวยแล้วก็กระดูกเขาก็โอเคค่ะพี่บอยครับผมค่ะหน้าเขาก็เปิดดีด้วยความที่ว่าควายเผือกเนาะก็ยังไม่พัฒนามาเท่าควายดำเนาะใช่ค่ะจะไม่สู้ควายดำครับผมตัวใหญ่ๆตัวหนาๆกระดูกโครงสร้างใหญ่ๆก็จะเลยต้องค่อยๆค่อนข้างจะหายากเนาะก็มีแต่ว่าน้อยมากค่ะพี่บอยแล้วก็ราคาสูงมากเพราะลูกแก้วฟ้าจะหน้าตาเหมือนพ่อทุกตัวเลยโอ้เหมือนพ่อมากเหมือนมากค่ะเหมือนแก้วฟ้ามากคุณผู้ชมค่ะเชื่องกระดูกโครงสร้างใหญ่โตครับตัวนี้ใช่หนาตึบเลยน้องฟ้าครับเดี๋ยวให้พี่น้องเราดูด้านหน้าสักนิดนึงครับได้ค่ะเหมือนหมูเลยเนี่ยเนี่ยครับพอเรามาดูด้านหน้าครับรอหน้าตาเหมือนพ่ออย่างที่บอกไปครับใช่ค่ะเขานี่เป็นเขาคันช้อนเลยเนาะน้องฝ้ายเนาะใช่ค่ะฝ้ายชอบเพราะว่ามันสะอาดตาดีแล้วก็เป็นมงคลด้วยค่ะสวยกระดูกแข้งขาดีครับดีหมดเล็บใหญ่ดีใช่ค่ะอายุเท่าไหร่นะครับสองปีสามเดือนค่ะสองปีสามเดือนค่ะตัวนี้คิดว่าพี่น้องเราน่าจะตัวนี้ราคาทามเยอะใช่ค่ะราคาไม่แรงค่ะพี่บอยตัวนี้ตัวนี้น้องฝ้ายเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิด 190,000 ท่วนค่ะพี่บอย 190,000 ท่วนๆใช่ค่ะต่อรองได้อีกนิดหน่อยค่ะยังต่อรองได้อีกใช่โอ้เล็บใหญ่นะคะกระดูกใหญ่พี่น้องที่อยากได้พันธุกรรมสายเผือกเนาะไปไว้คุ้มฝูงใช่ค่ะ
ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับใช่ราคาไม่แรงด้วยเนาะใช่ค่ะเหมาะกับการพัฒนามากค่ะถือว่ามันหนาตึ๊บเลยน่ะถือว่าราคานี่น่ารักเลยเนาะใช่ราคาน่ารักเทียบกับเหล่ากอพัทธุกรรมของเขาใช่ใช่ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าตัวนานๆจะแบบจะได้มาทีหนึ่งนะคะคอยเผือกครับผมก็หายากเหมือนกันคนก็สนใจเยอะแต่ว่ายังไม่เจอตัวดีๆเพิ่งได้ตัวนี้นะคะสวยจริงๆหนาคือผิวพรรณของเขานี่เรียกว่าฝ้ายบริสุทธิ์เลยเนาะใช่ค่ะตรงลำตัวไม่มีกะค่ะจะมีตรงจมูกบ้างนิดหน่อยมีตรงจมูกบ้างนิดหน่อยมีธรรมดาค่ะพี่บอยแต่ตัวนี่ไม่มีไม่แต่จุดเดียวเลยเนาะใช่ค่ะควายเผือกเนี่ยถ้าอายุมากมันก็จะเริ่มมีบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าผิวมันสวยมากโอเคมากเลยค่ะถ้ามันก็ธรรมดาปกติ 190,000 ท้วนๆใช่ค่ะถ้าคุยถูกคอลดให้ได้อีกได้ค่ะ มันน่ารักมากเลยนะตอนนี้มันกินเก่งมากกินจุมาอยู่กับน้องฝ้ายกี่เดือนแล้วครับเนี่ยเกือบเดือนแล้วค่ะพี่บอยเกือบเดือนแล้วเนาะใช่ตอนมาตอนแรกๆยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วเพราะว่าฝึกมันแน่นมากครับโยงมันทุกวันหน้าอกมะพร้าวนี่เบ้อเลยใช่ไม่ธรรมดานะเนี่ยสายเปลือกอ่ะแน่นตันหนาตึ๊กเลยหายากมากจะบอกเลยเนี่ยพอเรามาดูด้านข้างนี่โอ้ใหญ่จริงๆครับใหญ่มากเลยใหญ่เบ้อเลยโอ้โหหนามากถ้าเห็นมันทุกวันมันจะไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนมันต้องมานานๆทีมาเห็นมันจะรู้เลยสวยลำตัวสวยมากตรงเลยครับผมตรงสวยค่ะถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่พันธุกรรมแน่นๆเนาะใช่สายเลือดแน่นๆชัดเจนชัดเจนแล้วก็เอกสารอะไรก็มีครบครับผมถ้ามีเอกสารก็จะแจ้งไว้เพราะส่วนมากก็ไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากน้องฝ้ายก็ไม่ค่อยดูเนาะไม่ดูค่ะดูที่ตัวควายเลยเนาะใช่ดูที่หน้าตามันโครงสร้างรู้เลยค่ะพี่บอยยกเว้นว่ามันมีมาเองอย่างเงี้ยก็คือโอเคเพราะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นลูกแก้วฟ้าครับก็ด้วยประสบการณ์การคัดควายมาหลายต่อหลายตัวใช่ไม่เคยถามหรอกใบหลอดว่าไม่จำเป็นเลยดูก็รู้แล้ว DNA อยู่บนหน้าไงน้องฝ้ายใช่ค่ะพี่บอลจริงๆนะมันมีมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับผมถ้าคนเขาดูเป็นดูชำนาญเนาะใช่เพราะว่าพ่อแม่นี่สายตาเขาหน้าตามันก็จะไปตามพ่อตามแม่เขาเลยมันดูง่ายค่ะพี่บอยแก้วฟ้ายังดูง่ายเลยครับแก้วฟ้านี่เขาจะส่งลูกเด่นใช่ค่ะจุดเด่นของเขานี่จะเด่นจริงๆครับโดยเฉพาะใบหน้าส่งลูกออกมาหน้าจะคล้ายๆกันครับหน้าเหมือนกันเลยกระดูกโครงสร้างใช่อันนี้มันได้แม่สายปานสุรินทร์เนาะมันก็จะเป็นเหล่าอีสานเก่าครับผมก็จะยาวค่ะพี่บอยแม่เขานี่สูงเท่าไหร่นะครับแม่เขาแม่มันสูง148ค่ะแม่สูง148ใช่แม่ก็ถือว่าใหญ่นะครับ148เซนติเมตรใหญ่ถูกบางทีแม่ไม่ได้สูงมากแต่ให้ลูกดีก็เยอะค่ะพี่บอยควายส่งลูกเนาะใช่ค่ะมันดูเขาเรียกควายส่งลูกเพราะเราต้องดูหลายๆอย่างตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธุกรรมเด็ดๆจากจันเจริญฟาร์มเนาะที่แบ่งปันให้กับคือตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนราคานี้เข้าได้เกือบทุกระดับเนาะน้องไฟเนาะใช่ค่ะพี่บอยไม่ผิดหวังแน่นอน 190,000 เอาไปคุ้มฝูงนี่สบายสบายเลยครับสำหรับตัวนี้เขานิ่งเนาะน้องไฟเนาะนิ่งค่ะเพราะว่าฝึกทุกตัวพี่บอยฝึกนิ่งแล้วก็เชื่องมากๆครับเพราะว่าคนที่ได้ไปต่อเขาก็จะได้ไม่ต้องมาแบบเหนื่อยในการดูแลเนาะพอได้ไปเขาก็ดูแลง่ายด้วยอะไรเงี้ยนิ่งไม่นิ่งก็ดูน้องฝ้ายตัวเล็กๆครับจับบังคับควายสบายเลยตอนแรกมันไม่ให้จับเลยนะคะพี่บอยครับผมแต่ตอนนี้ก็คือโยงมันทุกวันแล้วก็อยู่กับมันเรื่อยๆกับมันนึงมันก็เริ่มนิ่งแล้วแต่ก่อนมันไม่ให้จับครับตอนมาใหม่ๆตอนไม่รู้จักกันอ่ะครับผมเอาสุดยอดพ่อพันธุ์ครับทั้ง2ตัวมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาควายไทยครับใหญ่ยักษ์บวกงามครับคือสโลแกนของการพัฒนาควายยุคใหม่ครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆครับแห่งจันเจริญฟาร์มมอบให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ฟาร์มไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่ครับทั้งหมดค่ะเรียกว่าแบ่งปันพันธุกรรมกันเนาะน้องฟ้าเนาะใช่ค่ะพี่บอยเพราะว่าเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันครับผมเพราะว่าฟาร์มใหญ่ๆหนูก็เข้าไปซื้อเหมือนกันฟาร์มใหญ่ๆเขาก็มาซื้อเราเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เป็นพี่เป็นน้องกันครับผมค่ะ
ว่าอยู่ด้วยกันเนาะต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าไม่มีเกษตรกรก็ไม่มีอาชีพเลี้ยงควายเหมือนกันนะคะครับผมเอาละครับน้องฝ้ายครับค่ะวันนี้ก็พอสมมาพาควานครับผมก็เรียกว่าเต็มอิ่มเลยแหละครับน้องฝ้ายครับโอเคครับเดี๋ยวเราทั้งสองคนก็คงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ